Wrap Up7:18 น.อนุทินเผยภูมิใจไทยนัดสรุปแนวทางทำนโยบายมุ่งด้านการเกษตรการศึกษาลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนทำได้จริงทำได้เลย7:27 น.ตำรวจรวบแล้ว13ผู้ต้องหาแก๊งกราดยิงคู่อริย่านประตูน้ำเร่งล่าม็อกมือลั่นไก่7:34 น.นายกสมาคมโรงแรมไทยคาดนักท่องเที่ยวภาคเหนือช่วงไฮซีซั่นปีนี้โตร้อยละ10จีนยังอันดับ1ขณะราคาที่พักยังทรงตัว7:41 น.ปภ.ชุมพรเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงทำแผนที่จุดเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องล่าสุด7:53 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออีสานอากาศลดลงขณะภาคกลางและตะวันออกฝนลดส่วนภาคใต้ฝนหนักกรุงเทพมหานครร้อยละ20ของพื้นที่ INN News Wrap Up